เนตฮาโลวีนที่เศรษฐศิริทวีวัฒนานะครับอันนี้ก็จะถ่ายยากหน่อยเพราะว่ามีผู้เยาว์นะครับจะพยายามหลบให้ได้มากที่สุดนะครับก็อย่าว่ากันนะครับผมฮาโลวีนนะครับบรรยากาศฮาโลวีนมีคัพเค้กด้วยนี่มีหมู่บ้านนะครับเศรษฐศิริทวีวัฒนาโอ้ยมีแมงมุมด้วยนี่นะครับแม่วันนี้อากาศดีมากแดดดีเมื่อกี้ว่ายน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะครับอนุญาตครับมีเศรษฐศิริทวีวัฒนาเขาจัดงานวันฮาโลวีนนะครับที่เศรษฐศิริทวีวัฒนาผมมาว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวเขาจะจะเดินแจกขนมครับผมสีแดงน้ำกระเทียมนะคะใช่สีม่วงน้ำมันชามะนาวนะคะมีไมโลกับนมชมพูอะไรอย่างบิ๊กไอคือโอเคคุณจ๊อบนะบิ๊กไอนะครับกันกระถางนั้นแจกให้เขาเป็นใจขนมเดิมที่ไหนบิ๊กไอจริงจะเก็บไปเพื่อจะขอเดลี่ชื่อร้านนะคะมีขนมรับประทานเนื้อเส้นหมี่นะคะรับประทานได้เลยนะคะแล้วก็จะพยายามถ่ายหลบเด็กนะครับก็ไม่ก็ถ่ายข้างหลังนะเป็นงานฮาโลวีนที่เศรษฐศิริทวีวัฒนานะครับนี่ตั้งใจถ่ายใกล้ๆเลยจะได้ไม่ติดเด็กมากนะครับผมงานก็เป็นอย่างนี้จัดที่คลับเฮาส์นะครับโอ้น้ำว่ายแล้วนะครับเข้มแต่ดีเนี่ยครับก็จัดงานข้างหลังก็ด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างก็จะถ่ายไกลๆเขานะครับอันนี้เขาก็รวมกันถ่ายรูปส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆหลังจากนี้เขาจะไปเดินรอบหมู่บ้านแจกขนมนะครับซึ่งถ้าเมืองนอกก็จะเดินตอนมืดๆค่ำๆใช่ไหมแต่เมืองไทยก็จะเดินมืดๆค่ำๆลำบากช่วงนี้ก็ประมาณสัก4 โมงครึ่งเกือบ5 โมงที่มันเริ่มจะเย็นลงหน่อยนะครับที่หมู่บ้านเศรษฐศิริทวีวัฒนาถ้าวันที่ถ่ายเนี่ยเหลืออยู่4 หลังนะครับเบอร์6เบอร์24เบอร์25แล้วก็เบอร์114 24 25เป็นเซลฟิส114เนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างครับผมก็เป็นอะไรแอคทิวิตี้นะครับที่ทางแสนสิริเขาจะให้เด็กๆเอาขนมไปแจกแต่ละบ้านนะครับบ้านนี้อาจจะสว่างไปนิดนึงนะครับแต่ก็เข้าใจนี่เราก็จะถ่ายจากข้างหลังนะครับถ่ายจากข้างหลังเพื่อให้ไม่ต้องชัดมาหมาเห่าวนเต็มเลยครับหมาเห่าวนเต็มเลยเขาก็ให้นะครับเขามีกล้องวงจรปิดนะก็มีรั้วสูงนะครับที่เศรษฐศิริทวีวัฒนาให้ดูนะครับนี่ก็เป็นทางเข้าขณะนี้เด็กๆ เยาวชนเขาก็เดินไปแจกขนมแลกขนมคุกกี้ท็อฟฟี่ต่างๆนะครับผมก็เดินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำต่อเพราะว่าอยากว่ายน้ำนะครับนี่
็ขอบคุณทางแสนสิริแล้วก็เศรษฐสิริทวีวัฒนานะครับที่เริ่มจัดกิจกรรมก็เรียกว่าเป็นปีแรกเลยแหละที่จัดเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็โดนโควิดกันใช่ไหมครับแล้วก็ทำให้ไม่ค่อยมีการรวมตัวกันอันนี้ก็ดีขึ้นก็ค่อยๆเจอกันอะไรกันนะครับจริงการไปเจอไปแลกขนมกันเนี่ยก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ความผูกพันกันระหว่างคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับขอบคุณนะครับถ้าชอบรายการนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ